สวัสดีค่ะครูอ๋อยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อ๋อยด้วยนะคะเวลาอ๋อยลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเราจะได้มาเจอกันค่ะวันนี้อ๋อยจะมาทำต้มจืดหมูสับจิงจูฉ่ายนะคะก็ต้นใบจิงจูฉ่ายมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพอดีมันช้ำไปหน่อยเพราะว่าอ๋อยล้างแล้วอ๋อยก็ขยำให้มันนุ่มอ่ะนะคะจิงจูฉ่ายเนี่ยเป็นสมุนไพรตัวนึงที่จัดว่าเป็นยาที่ปรับสมดุลในร่างกายนะคะแก้พิษไข้ร้อนในบำรุงปอดแล้วก็ฟอกเลือดคุณผู้ชมส่วนใหญ่ถ้ากินต้มเลือดหมูเนี่ยก็บางที่เขาจะใส่ใบจิงจูฉ่ายไปด้วยแต่วันนี้อ๋อยจะมาในอีกรูปแบบหนึ่งอ๋อยจะสับใบจิงจูฉ่ายเนี่ยผสมกับหมูสันในที่เราสับทิ้งไว้นะคะแล้วก็ต้มในน้ำซุปปั้นเป็นก้อนเพราะว่าอ๋ออยากให้ลูกทานผักด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นใบๆอย่างเงี้ยตัวจิงจูฉ่ายเองอ่ะรสชาติแล้วก็กลิ่นเขาก็เด็กบางคนก็จะไม่ชอบนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเนี่ยเรามาสับใบจิงจูฉ่ายกันก่อนนะคะละเอียดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปใส่ในหมูสันในที่เราสับไว้แล้วนะคะผสมรวมกันจากนี้เราจะมาปรุงรสกันนะคะก็จะมีรากผักชี3รากกระเทียมพริกไทย10กลีบแล้วก็พริกไทยครึ่งช้ำชาซึ่งอ๋อยโขลกรวมกันแล้วนะคะใส่ลงไปเลยน้ำมันมะกอกใส่ลงไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความนุ่มของหมูนะคะเพราะว่าเราใส่สันในเนี่ยเนื้อสันในจะไม่มีมันนะคะเขาก็จะมีแต่เนื้อแดงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนื้อหมูอาจจะแข็งไปหน่อยบางท่านที่ชอบความนุ่มมากๆอาจจะใช้สันคอนะคะซึ่งอ๋อยว่ามันมีมันเยอะอ๋อยแทนที่มันของพวกนี้ด้วยน้ำมันมะกอกดีกว่านะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำตาล1ช้อนชานะคะไข่ขาว1ฟองค่ะแป้งข้าวโพดนะคะ2ช้อนโต๊ะเขารวมกันเลยนะคะระหว่างที่เรากำลังนวดหมูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตั้งน้ำซุปนะคะซึ่งน้ำซุปวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปไก่คุณผู้ชมหาดูสูตรทำน้ำซุปอ๋อยได้นะคะในคลิปที่อ๋อยเคยลงไว้เอพิโซดน้ำซุปไก่ค่ะนวดไปเรื่อยๆจนมันเหนียวเลยนะคะพอมันเริ่มเซตตัวเกาะตัวคุณผู้ชมฟาดหมูเลยนะคะฟาดไปเลยนะคะประมาณ50ครั้งได้แล้วค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาหมูลงไปต้มเลยนะคะน้ำซุปไปเดือดแล้วนะคะนำหมูเราลงไปต้มเลยค่ะอ๋อยจะทำเป็นลูกแบนๆนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสนะคะใส่ซอสปรุงรสไปนะคะ1ช้อนโต๊ะเดือดแล้วแล้วก็หมูเราลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะแค่นี้พอได้เลยปิดไฟนะคะก็เราไม่ต้องปรุงรสเยอะเลยเพราะว่าน้ำซุปไก่ที่อ๋อยนำมาต้มเนี่ยมันผ่านการปรุงรสมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะเราแค่ต้องปรุงเพิ่มอีกแค่นิดหน่อยเองนะคะเดี๋ยวอ๋อยจะตักตัวนี้มาชิมนิดนึงนะคะมาดูข้างในกันนะคะเป็นไงเดี๋ยวจะใส่โรยพริกไทยลงไปนะคะในน้ำซุปนิดหนึ่งเพื่อให้น้ำซุปเราหอมยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวลงไปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ๋อยด้วยนะคะ